มาดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะที่น่าสนใจขอข่าวดีก่อนก็แล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะทางสายการบินแอร์แคนาดาค่ะซึ่งเป็นสายการบินในกลุ่ม Star Alliance นะคะได้มีการประกาศแผนการขยายเครือข่ายการบินแผนหนึ่งของเขาคือการบินตรงจากแวนคูเวอร์มาสู่กรุงเทพสุวรรณภูมิของประเทศไทยนี่แหละค่ะและทำให้เส้นทางนี้เนี่ยนะคะจะกลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับประเทศไทยเส้นทางเดียวที่ไม่แวะพักแล้วก็เป็นการบินตรงสู่ภูมิภาคอาเซียนครั้งแรกของสายการบินนี้ด้วยนะคะโดยจะเริ่มทำการบินตั้งแต่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะด้วยความถี่4เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะเป็นเครื่อง Boeing 787 Dreamliner ค่ะช่วงแรกก็จะในช่วงนี้นะคะเขาจะมีการทำการบินเนี่ยนะคะจากแวนคูเวอร์มายังสุวรรณภูมินะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์จะเริ่มเที่ยวแรกก็คือ1ธันวาคมนี้ส่วนจากกรุงเทพไปแวนคูเวอร์นะคะจะบินทุกวันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มเที่ยวแรก4ธันวาคมนี้ค่ะครับ